มือเย็นสตูดิโอในตอนนี้จะพาทุกท่านไปพบกับต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกต้นหนึ่งเลยครับมีความใกล้ชิดกันกับเจ้าต้นพลูด่างซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือเอพริเพรมนัมออริอุมเจ้าต้นนี้ก็มีชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันเลยครับก็คือเอพริเพรมนัมออริอุมเช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างไปอีกเล็กน้อยเพราะเขามีชื่อชนิดพันธุ์ย่อยว่าแชงกรีลาซึ่งชื่อเพาะมากๆเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งมีชื่อสายพันธุ์ย่อยลงไปว่าก็อดซิลล่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเรียกว่าแชงกรีล่าหรือก็อดซิลล่าก็ตรงกันกับเจ้าต้นไม้ชนิดนี้เลยนะครับสำหรับในประเทศไทยเราก็มีการตั้งชื่อเขาว่าพลูแชงกรีล่าก็มีนะครับก็คือเรียกทับไปเลยแล้วก็รวมไปถึงเรียกว่าห่อเงินห่อทองอีกแล้วหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบพลูด่างแล้วก็ชื่นชอบไม้ที่มีรูปร่างของใบทรงแปลกๆก็มาถูกทางแล้วครับเพราะว่าเจ้าพลูแชงกรีล่าหรือเจ้าพลูก็อดซิลล่านี้หรือห่อเงินห่อทองในภาษาไทยนั้นมีลักษณะใบที่โดดเด่นเหลือประมาณเลยครับอย่างที่ทุกท่านเห็นตรงนี้เลยไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นดีกว่าครับในตอนนี้กับพลูแชงกรีล่าหรือพลูห่อเงินห่อทองไปดูกันตอนนี้ครับพลูห่อเงินห่อทองหรือเจ้าพลูแชงกรีล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของเขาก็โดดเด่นมากๆและอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเขาเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าถิ่นกำเนิดของเจ้าพลูแชงกรีล่าก็มาจากแถบ Southeast Asia หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่แหละจากทางด้านตอนใต้ของจีนนะครับและก็รวมไปถึงหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันกับบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นเลยนะครับว่าเจ้าพลูแชงกรีล่านั้นใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ด้านต้นเนี่ยเดียวกันกับเจ้าพลูด่างเลยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือ Apripremnum aureum Godzilla หรืออาจจะเป็น Apripremnum aureum Changgila ด้วยนะครับอย่างที่มือเย็นนำเสนอเป็นประจำในทุกคลิปเลยนะครับว่าชื่อวิทยาศาสตร์นั้นสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์นั้นทำให้เราสามารถจะจำแนกแยกแยะต้นไม้แต่ละต้นออกจากกันได้อย่างชัดเจนเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชื่อวิทยาศาสตร์นั้นที่ประกอบไปด้วยชื่อสกุลและชื่อชนิดพันธุ์เหล่านั้นทำให้เกิดความเข้าใจในคุณลักษณะเด่นๆแล้วก็สันฐานบางประการและชื่อสกุลเอพริเพรมนัมก็เช่นเดียวกันครับทำให้เราเกิดความเข้าใจในตัวสันฐานของเจ้าพลูห่อเงินห่อทองได้ดีมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้าเอพริเพรมนัมก็เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ในภาษากรีกอยู่2คำก็คือคำว่าเอพิหรืออีพิซึ่งแปลว่าบ่นแล้วก็คือเพรมและอีกคำหนึ่งก็คือเพรมมอนซึ่งแปลว่าต้นไม้ถ้าหากเอาคำสองคำนี้มารวมกันก็แปลว่าบนต้นไม้ซึ่งพรรณนาลักษณะสันฐานที่สำคัญแล้วก็อุปนิสัยของต้นไม้ในสกุลนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับว่าต้นไม้ในสกุลเอพริเพรมนัมนั้นก็จะเลื้อยพันเกี่ยวขึ้นไปบนต้นไม้แบบที่เราเห็นอยู่นี้เลยครับนอกจากนี้แล้วคำว่าออริอุมหรือเป็นชื่อชนิดพันธุ์ออริอุมนะครับก็หมายถึงสีทองเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าพลูห่อเงินห่อทองที่เห็นอยู่นี้เป็นพันด่างซึ่งก็จะมีสีเหลืองทองเหลือบแซมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะพันใบด่างนะครับก็มีพันใบเขียวล้วนด้วยเช่นเดียวกันก็ทั้งเลี้ยงง่ายแล้วก็มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยครับนอกจากชื่อวิทยาศาสตร์ที่เราควรจะรู้จักแล้วนะครับชื่อสามัญก็น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับชื่อสามัญแรกที่เรียกกันก็คือ sleeping pothos นั่นก็คือถ้าหากท่านคุ้นเคยกับเจ้าพลูด่างอยู่ชื่อสามัญเขาคือโพตอสเหมือนกันนะครับแต่เจ้าพลูห่อเงินห่อทองได้ชื่อว่า Sleeping Pothos มาจากนี่เลยครับก็คือรูปร่างหรือรูปทรงของเขานี่แหละที่มีการม้วนหรือห่อใบเข้าก็ไม่ต่างอะไรกับการแสดงความหลับไหลของต้นไม้นั่นเองนะครับ okay. นอกจากนี้แล้วชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งก็คือ Godzilla Pothos อาจจะมาจากสันฐานของใบเนี่ยครับนอกจากจะมีการห่อเข้าแล้วตัวหลังใบเขาก็จะมีการหยักเป็นริ้วคลื่นถ้าใครที่ไม่ชอบนะครับก็จะดูน่าเกลียดน่ากลัวไปแต่สำหรับท่านที่ชื่นชอบลักษณะของไม้ใบแปลกๆก็จะหลงรักเจ้าก็อดซิลล่าโพตอส
หรือเจ้าพลูแชงกีล่าหรือเจ้าพลูกอซิล่าหรือเจ้าพลูหอเงินหอทองนี่มากๆเลยครับเพราะว่าทรงใบของเขาเท่ไม่เหมือนใครแล้วก็จะมีการม้วนบิดหรือห่อเข้าที่ไม่ซ้ำกันเลยสันฐานที่สำคัญของเจ้าพลูแชงกีล่าหรือพลูกอซิล่าหรือหอเงินหอทองนะครับก็ยังคงเป็นไม้เลื้อยที่มีเถาเลื้อยได้ยาวไกลมากๆแล้วก็ในส่วนของลำต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับในทุกๆข้อก็จะมีการให้ทั้งรากที่ทำหน้าที่ในการเกาะเกี่ยวไปตามวิสัยของต้นไม้อิงอาศัยที่จะอาศัยรากนี้ทั้งในการพันเกี่ยวไปกับต้นไม้หรือเสาค้ำแล้วก็รวมไปถึงในการหาอาหารด้วยนอกจากนี้ก็จะให้ใบออกมาตรงบริเวณข้อนั้นและในบริเวณซอกใบนั้นที่มีส่วนของก้านใบติดอยู่กับข้อก็จะมียอดอ่อนๆหรือตาอยู่ด้วยนะครับแต่จะไม่งอกขึ้นมาให้เห็นง่ายๆจนกว่าจะมีการเด็ดยอดออกไปเท่านั้นนอกจากนี้แล้วครับอย่างที่บอกไปก็คือตัวใบของเขามีสันฐานพิเศษเลยนอกจากจะมีใบรูปไข่หรือบางทีเราอาจจะเห็นเป็นใบรูปหัวใจก็สุดแล้วแต่นะครับโดยที่มีปลายใบเดียวแหลมลักษณะที่โดดเด่นของเขาคือใบที่มีการห่อกอดกันเข้าและเมื่อพลิกไปดูที่หลังใบเราก็จะพบว่าตัวหลังใบเขาจะมีรอยนูนหรือถูกพับบีบเข้านะครับประกอบกับตัวใบที่ถูกห่องุ้มเข้าหากันก็จึงทำให้ลักษณะพิเศษตรงนี้ก็มีความแตกต่างไปจากเจ้าพลูด่างที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับเขาก็จะมีความพิเศษที่โดดเด่นแตกต่างไปจากต้นไม้ที่อยู่ร่วมสกุลกับเขานั่นเองยังคงอุปนิสัยเรื่องของความเลี้ยงง่ายไว้ทั้งคู่เลยครับเป็นต้นไม้ที่เหมาะที่จะเป็นทั้งไม้กระถางอยู่ในบ้านแล้วก็ปลูกลงดินไปเพื่อที่จะให้เขาเลื้อยพันเกี่ยวไปบอกไว้นิดนึงนะครับเมื่อก่อนนี้ย้อนไปประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วเจ้าต้นนี้ก็จะเป็นที่จับต้องได้ยากอยู่แต่เดี๋ยวนี้ราคาลงมาน่าปลูกมากๆเลยซึ่งมือเย็นก็ได้ครอบครองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ได้เรื่องงามยามดีจะทำอยู่2เรื่องก็คือ1ทำการขยายพันธุ์เขาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการย้ายกระถางหรือรีพอตติ้งให้เขาสวยงามกว่านี้ไปดูกันครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำเลยก็คือเรื่องของการปรุงดินผสมปลูกไว้เสียก่อนเลยนะครับด้วยอุปนิสัยความเป็นต้นไม้อิงอาศัยหรือ epiphytic plant นะครับเขาจึงไม่จำเป็นที่ต้องการวัสดุปลูกที่เป็นดินโดยตรงเลยถึงแม้ว่าต้นทางของกระถางที่ผมได้มานี่นะครับเขาจะปลูกลงดินก็ตามในวันนี้ผมจะใช้เพียงวัสดุปลูกประกอบด้วย2 ส่วนก็คือกาบมะพร้าวสับที่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ดูดซึมความชื้นไว้ในกาบมะพร้าวสับนี่แหละแล้วก็ส่วนที่2ก็คืออินทรีย์วัตถุในที่นี้เราได้เป็นมูลไส้เดือนมานะครับเนื่องจากว่าเจ้ามูลไส้เดือนดินนี้เป็นอินทรีย์วัตถุที่มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงกว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักโดยทั่วไปก็จะใช้เพียงแค่ครึ่งส่วนแล้วก็ใช้กาบมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้วอีก1ส่วนหลังจากนั้นเราก็ไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างรวดเร็วเช่นเคยครับเรียบร้อยครับเราก็เตรียมกระถางนะครับให้มีขนาดใหญ่กว่ากระถางเดิมแล้วเราก็รองพื้นลงไปก่อนเลยครับต้นไม้อย่างพลูแชงกีล่านะครับจะมีการเจริญเติบโตที่จำเป็นจะต้องใช้ธาตุอาหารหลักนะครับอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมหมดไปจำนวนมากเราก็เติมลงไปด้วยในที่นี้เราก็เติมปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13นะครับหรือจะอาจจะเป็นสูตรอื่นก็ได้นะครับรองพื้นลงไปก่อนไม่ต้องเขี่ยนะครับใส่ลงไป1กำมืออย่างที่มือยันใส่เลยนะครับจากนั้นเราก็ถอดกระถางเลยครับเนื่องจากว่าดินในนี้น้อยมากๆเลยนะครับเราก็ค่อยๆประคองนะครับอึ๊บแล้วก็นำลงไปครับจากนั้นเราก็กลบดินลงไปเลยนะครับกลบวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้ลงไปค่อยๆไล่ดูนะครับบริเวณขอบในส่วนไหนที่ยังไม่มีตัววัสดุปลูกเราก็ใส่เติมลงไปแบบนี้นะครับเติมๆลงไปให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้ตัวเสาค้ำที่เตรียมไว้นั้นยังคงสามารถค้ำทรงพุ่มได้นะครับเรียบร้อยครับลำดับต่อมาเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับก็เป็นวิธีการที่คุ้นเคยกับท่านที่ปลูกเลี้ยงพลูด่าง
ก็สามารถใช้วิธีการตัดแล้วก็นำไปทั้งชำน้ำแล้วก็ชำลงในดินได้โดยตรงเลยนะครับทุกท่านสังเกตไหมครับว่าเขาจะงอกรากออกมาได้ง่ายมากๆเลยและไม่ได้จำกัดอยู่บริเวณเฉพาะตัวข้อนะครับในส่วนของลำต้นใดที่มีการพาดหรือทอดเลื้อยไปสัมผัสน้ำหรือผิวดินก็จะมีการงอกรากออกมาทั้งในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขามีการงอกรากออกมาด้วยซึ่งในวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะตัดนำไปปักชำเลยโดยเฉพาะอย่างส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าผมปลูกเขาไว้ใกล้ๆกับบ่อบัวซึ่งพอเขาวางลงไปเนี่ยเขาก็มีการงอกรากออกมาแล้วซึ่งในส่วนนี้เราสามารถจะตัดแล้วก็นำไปปลูกลงในดินได้เลยอย่างไรก็ตามผมจะนำไปปลูกลงในน้ำก่อนนะครับเป็นการชำน้ำไว้ก่อนเราก็ไปตัดกันเลยครับหลักการตัดนะครับผมก็สังเกตง่ายๆว่าตรงนี้เนี่ยเขาลอดพ้นอิทธิพลการข่มของยอดแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เขานอนลงแบบนี้นะครับทำให้ฮอร์โมนเนี่ยที่มันอยู่ในแนวระนาบเนี่ยมันไม่สามารถจะไปข่มยอดในส่วนนี้ได้เพราะฉะนั้นผมจะตัดในส่วนนี้เลยครับเพื่อที่จะให้ในส่วนยอดเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นยอดใหม่ต่อไปเราก็ตัดแบบนี้เลยปึ๊บและแน่นอนครับว่าเราจะต้องเสียดายแน่นอนเพราะว่าใบเขาสวยงามเลยใช่ไหมครับแต่ส่วนนี้ต้องแช่น้ำเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดออกด้วยนะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็นำไปแช่น้ำอันนี้อาจจะดูเปื้อนๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาโดนวัสดุปลูกเนาะเราก็ใส่เข้าลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะขออีกทีนึงเพื่อให้รากจุ่มน้ำได้มากขึ้นนะครับผมจะตัดออกอีกนิดนึงเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็จะจุ่มน้ำลงไปแบบนี้เราก็จะตัดอีกสัก 2-3 ยอดครับลงไปในแก้วเดียวกันเลยเราก็ตามด้วยยอดเนี่ยครับแล้วก็เล็มออกหน่อยนึงแบบนี้นะครับอีกสักหนึ่งยอดนะครับตัวนี้นะครับตัดใบออกนิดนึงซึ่งเราก็สามารถจะนำไปปักจะกันไว้แบบนี้กันนะครับไว้สัก1เดือนเราก็จะเห็นรากที่งอกยืดยาวกว่านี้เราก็นำไปลงปลูกลงในดินหรือจะนำไปตอนนี้เลยก็ได้นะครับปลูกลงดินก็สามารถทำได้เช่นกันทำได้ง่ายมากๆเลยครับพลูแชงกรีล่าหรือเจ้าพลูก็อดซิลล่าหรือแม้กระทั่งที่เราจะเรียกว่าหอเงินหอทองนี้เป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบแสงโดยอ้อมนะครับตามธรรมชาติเขาอยู่ภายใต้ร่มไม้ใบบังตามวิสัยของไม้อิงอาศัยด้วยเหตุนี้ในการปลูกก็ไม่ควรจะให้โดนแสงแดดโดยตรงโดยเด็ดขาดเลยนะครับถ้าจะโดนแดดโดยตรงได้ก็คือเป็นแสงแดดช่วงเช้าเป็นแสงแดดอ่อนๆก่อน9โมงเท่านั้นแต่ถ้าเราอยากจะปลูกเลี้ยงให้งอกงามดีและใบไม่เสียหายจากการโดนแสงแดดส่องแรงๆทำให้เกิดอาการใบไหม้เนี่ยนะครับก็ต้องปลูกไว้ในพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายเหมือนอย่างที่มือเย็นยืนอยู่ตัวนี้นะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ร่มไม้ใบบังแล้วก็มีแสงลอดส่องเข้าข้างนะครับก็ทำให้มองเห็นตัวรายละเอียดของใบได้อย่างชัดเจนแบบนี้นะครับเราเรียกว่าร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายนอกจากนี้แล้วเรื่องการให้น้ำก็ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดถึงแม้ว่าเจ้าพลูแชงกีล่าหรือพลูก็อดซิลล่าหรือหอเงินหอทองนั้นเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นพอสมควรเลยนะครับเรารดน้ำเพียงวันละครั้งได้โดยที่ไม่ต้องรดเช้าครั้งหนึ่งเย็นอีกครั้งหนึ่งไม่จำเป็นเลยขอให้เรามีวัสดุปลูกที่สามารถจะเก็บรักษาความชื้นได้อย่างเพียงพอนี่ก็ยอดเยี่ยมเลยนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านปลูกเขาไว้ในบ้านเรือนนะครับอยู่ในพื้นที่อาคารแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วยมีจานรองไว้ให้เขาสักนิดหนึ่งพอเราลดน้ำลงไปปุ๊บน้ำส่วนเกินก็จะไปกองอยู่ที่จานรองแล้วก็ทำให้สามารถจะดึงกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการรักษาความชื้นแล้วก็ใช้ในกระบวนการต่างๆของเขาได้ดีขึ้นอย่าลืมนะครับรดน้ำอย่างน้อยวันละ1ครั้งเพราะพืชต้องนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆนั่นเองนอกจากนี้แล้วเรื่องที่ควรจะต้องเอาใจใส่เหมือนกันนอกจากที่เราจะปรุงดินให้มีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้ส่งเสริมการเจริญเติบโตการสร้างกิ่งก้านใบได้ดีการเติมปุ๋ยละลายช้าในทุกๆเดือนหรือทุกๆ45วันก็ควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยขนาดกระถางประมาณสัก12นิ้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้ประมาณสัก1หยิบมือแล้วก็โรยไปที่ผิวดินเพียงเท่านี้ก็ทำให้มั่นใจได้ว่าพืชที่มีการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบเยอะๆแบบนี้ธาตุอาหารหลักที่หดหายไปเราก็จะได้เติมไปจากปุ๋ยละลายช้าทำให้เขาเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ไม่ควรทำเลยสำหรับการปลูกเลี้ยงเจ้าพลูแชงกีล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารบ้านเรือนนะครับก็คือมีความพยายามที่จะไปเช็ดใบเขาให้มันเงางามอันนี้ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าหากท่านดูรายละเอียดแล้วเนี่ยตัวร่องใบเหล่านี้นะครับแล้วก็ตัวผิวใบเนี่ยตามธรรมชาติแล้วเป็นไม้ใบที่มีผิวใบมันอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีฝุ่นละอองไปจับบ้างก็ไม่ได้ไปลด
ทอนความสวยงามลงแต่การที่เข้าไปเช็ดใบนั้นจะทำลายหรือทำลายให้เกิดความเสียหายกับใบได้นะครับเพราะว่าหากเราต้องไปเช็ดใบแล้วใบที่มีลักษณะขรุขระแบบนี้จะต้องใช้ความพยายามมากๆเลยในการเช็ดใบเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตแบบนี้ดีกว่านอกจากนี้แล้วครับในเรื่องของการตัดแต่งทรงพุ่มอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นทำสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือในการตัดแต่งกิ่งเพื่อนำเขาออกไปขยายพันธุ์บ้างหรือไปเพิ่มจำนวนแล้วก็รวมไปถึงการที่จะต้องต่อเสาให้เขาสูงขึ้นเพื่อที่จะทำให้เขาเกาะพันธุ์เกี่ยวไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับแต่อย่างที่ผมปล่อยให้เขาโค้งลงแบบนี้นะครับอีกระยะนึงจะมีการตัดออกอีกเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะทำการขยายพันธุ์เขาต่อไปแต่ในระยะนี้เอาไว้อย่างนี้ก่อนอยากให้ได้ทรงพุ่มฟูๆแบบนี้นะครับนอกจากนี้ตามวิสัยของไม้ที่ชื่นชอบความชื้นนะครับเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะมีเชื้อราเข้ามาทำลายแบบนี้นะครับแต่เราก็ไม่ต้องกังวลนะครับตามวิสัยเขาแล้วก็ไม่ได้เข้าทำลายแล้วก็ทำให้ถึงกับล้มหายตายไปอย่างปัจจุบันทันด่วนถ้าเราเจอเชื้อราแบบนี้ก็ใช้วิธีอย่างที่ผมทำก็คือเด็ดออกหรือถ้าท่านเป็นกังวลก็อาจจะใช้ไตรโคเดอร์มานะครับซึ่งเป็นชีวพโดยเลือกใช้ชีวพันธุ์ไตรซานของแอพพลายเคมประเทศไทยนะครับผสมน้ำฉีดพ่นเป็นประจำทุก 5-7 วันสัก 2-3 รอบนะครับเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องกังวลกับเชื้อราที่เขาทำลายแบบนี้แล้วนอกจากนี้แล้วก็จะมีเรื่องของหนอนซึ่งเป็นแมลงปากกัดนะครับหนอนผีเสื้อแล้วก็รวมไปถึงทากในกรณีที่เราปลูกเลี้ยงไว้สภาพแวดล้อมสวนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสมากๆเลยที่จะกัดกินแต่ก็ไม่ต้องกังวลอีกเช่นเคยครับเขาก็จะเลือกเจ้าพลูแชงกีล่าเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะเนื้อใบเขาค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งครับเพราะฉะนั้นก็หมดกังวลไปได้เลยแต่ถามว่ามีร่องรอยในการทำลายไหมมีโดยเฉพาะใบอ่อนนะครับก็ถ้าเจอตัวเราก็จับออกแต่ถ้าเป็นกังวลว่าเจอตัวแล้วมีจำนวนมากแล้วก็เริ่มเข้าทำลายเยอะแยะแล้วก็แนะนำใช้ชีวพันธุ์ไลนิ่งนะครับเราก็เจอตัวแล้วก็ฉีดพ่นลงไปเลยตัวเชื้อจากไลนิ่งนี่แหละก็จะเข้าไปทำให้เจ้าหนอนเหล่านั้นแข็งตายไปในที่สุดนะครับไม่เป็นอันตรายต่อพืชของเราและระบบนิเวศแล้วก็รวมไปถึงน้องหมาน้องแมวเราด้วยนะครับใช้ไลนิ่งได้เลยครับผมสำหรับท่านที่นำไปใช้งานนะครับก็มีวิธีการหลากหลายเลยไม่ว่าจะปลูกเป็นกระถางแบบนี้แหละแล้วก็มีตัวค้ำนะครับมีเสาหลักพันให้เขาพันเกี่ยวไปแบบนี้ก็ทำได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอาคารและสิ่งที่ผมพบเจอนะครับบางท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้เนี่ยก็ปลูกเลี้ยงในน้ำแล้วก็ให้เลื้อยไปตามผนังในบ้านได้ด้วยเช่นกันก็มีความสวยงามไม่น้อยเลยครับถือว่าเป็นพลูที่เลี้ยงง่ายแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งหากท่านต้องการสร้างความเขียวขจีให้เกิดขึ้นในห้องที่อยู่ในบ้านเรือนของเราพลูแชงกีล่าเป็นตัวลำดับต้นๆเลยครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอเลยนะครับเชิญชวนท่านที่หลงมาเจอมือเย็นเป็นครั้งแรกได้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้เพราะมือเย็นทำคลิปแบบนี้แหละครับสัปดาห์ละหลายๆตอนเลยและถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าท่านมีกัลยาณมิตรที่อยากจะปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้เลื้อยไว้ในบ้านเรือนแล้วก็ช่วยแชร์คลิปพลูแชงกีล่าหรือพลูก็อดซิลล่าหรือพลูหอเงินหอทองไปให้เขาได้รับรู้ด้วยคนนะครับสาระดีๆในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณแอปพลายเคมประเทศไทยผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายชีวพันธุ์ในการป้องกันศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงเลยนะครับชีวพันธุ์จากแอปพลายเคมนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับกับโรคและแมลงศัตรูพืชแต่เป็นผลดีกับระบบนิเวศในสวนของเราเพราะว่าไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นประโยชน์กับพืชนั้นล้มหายตายลงไปด้วยและแน่นอนครับไม่ทำอันตรายต่อผู้ใช้อย่างเราและก็รวมไปถึงน้องหมาน้องแมวนะครับหากท่านต้องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วก็นึกถึงชีวพันธุ์จากแอปพลายเคมสปอนเซอร์ที่น่ารักของมือเย็นนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ